เบนซ์เขาดุมากเลยหรอทุกวันนี้ยังเป็นไหมที่แบบโมโหเร็วขึ้นเร็วลงเร็ววีนเวียงไม่มีเหตุผลหรือสมควรแล้วสมควรโดนมิกบุ๊มไม่สมควรโดนเลยเลยเรื่องนะมิกกล้าพูดแล้วมิกก็เชื่อว่าเบนก็กล้าจะพูดว่าพี่มิกก็ไม่เคยทำอะไรให้หนูต้องโดนแต่หนูก็เป็นอะไรไม่รู้ที่ทำใส่เป็นคนพิเศษของหนูนั่นไงที่ได้สิทธิ์นั้นคนเดียวดีใจไหมไม่ค่อยนะฮะย่อยคนอื่นจะไม่เคยได้เรียกร้องขอสิทธิ์นั้นเป็นบุคคลพิเศษที่เราจะหาที่อื่นไม่ได้อีกแล้วอู้ตายแต่กับลูกจะไม่เป็นนะกับลูกเป็นจะเก็บเอาไว้แล้วก็ถ้าไม่เปิดทีเดียวลองยกตัวอย่างเหตุการณ์ว่าอะไรที่มันทำให้เบนขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นขนาดไหนสมมติไม่เข้าห้องนอนขอไปหยิบอันนี้นิดเดียวแต่คือเหมือนมันบิ้วมานานละบิ้วมานานไอ้นี่จะไปเข้าห้องเดี๋ยวนี้เรายืนอยู่ข้างจะโกรธอะไรขนาดนั้นวะลูกแค่จะไปหยิบของลูกยืนน้ำตาไหลแม่ดูดูขนาดนี้ทำไมแต่เป็นคนไม่แบบไม่ค่อยๆขึ้นค่ะแต่ขึ้นป้องเลยใช่แต่เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนจะพยายามเปลี่ยนเป็นแบบว่าให้สัญญาณลูกว่าใกล้แล้วนะลูกเพราะงั้นลูกงงนะบางทีลูกงงลูกงงช็อกเลยวันจ่อลูกงานไม่งงตอนนี้มันจะเป็นแบบแม่พูดครั้งสุดท้ายแล้วนะจะแปลงร่างแล้วแล้วมันจะวิ่งเลยอีกนิดนึงจะระเบิดแล้วคือต้องให้สัญญาณเตือนก่อนแล้วแปลงร่างบ่อยไหมก่อนหน้านี้บ่อยแต่ช่วงนี้ไม่บ่อยแล้วย้ำอีกทีนะครับว่ารายการเราส่งเสริมความสัมพันธ์ในความลูกๆโอเคเกินในความเราสองคนกันเองมีแบบปะทะกันจริงจังแบบจริงๆทะเลาะกันได้ทุกเรื่องกินอะไรแต่มันจะเรื่องดูทะเลาะทุก2นาทีพี่อ่านเนี่ยเหมือนนั่งเนี่ยเดี๋ยวก็ทะเลาะกับมันอีกเนี่ยแต่ว่าคิดว่าทะเลาะเพราะใครพี่นั่นแหละเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนิสัยคือแล้วไอ้มันก็เนี่ยมันชอบโทษหนูแล้วหนูเป็นคนเถียงไม่ทันน่ะพอหนูเถียงไม่ทันมันก็ชนะแล้วมันก็ชอบนั่งยิ้มอย่างเงี้ยพี่อันเกลียดนิสัยแต่ว่าทะเลาะกันเล่นๆถูกมั้ยทะเลาะแบบเล็กๆทะเลาะเล่นๆทะเลาะแบบไม่ได้จริงจังพี่อันแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงจังเลยอ่ะทะเลาะจริงจังเคยมีครั้งเดียวแต่เราไม่ได้ทะเลาะเรียกว่านั่งคุยขอเชิญคุยดีกว่าแล้วครั้งนั้นมันเรื่องอะไรถึงต้องเชิญโหเรื่องที่น้อยใจอ่ะคนเนี้ยหลายเรื่องคนเนี้ยเขาก็จะน้อยใจว่าแม่ไม่สนใจว่าเป็นแบบดูแต่ลูกไม่สนใจสามีไม่สนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งนึงเคยน้อยใจจนเดียวจากบ้านหนีสิอันนั้นหนีลูกหนีแหละอันไหนวะอันนี้ไม่ได้ทะเลาะกันทุกคนนี่ไม่ได้ทะเลาะกันเน้นย้ำอะไรนะครับรายการของเราก็คือความสัมพันธ์ชอบให้ทุกคนดูไว้ว่าจริงๆแล้วการทะเลาะของคู่รักมันเป็นเรื่องปกติแต่หาทางออกให้เจอเหมือนเรานี่จบไปแล้วโอ้ยมันดีขึ้นไปเลยคือทางไหนคือวันนั้นเหมือนปิมทำอะไรสักอย่างเหมือนปิมตวาดเบนแล้วเบนแบบพี่ไปจัดการดิเราก็เดินเข้าไปเปิมอย่างนี้ไม่ได้นะลูกก็เริ่มดุไอ้นี่เดินเข้ามาโถปิมลูกเอาลูกไปกอดเสมือนว่าไอ้พ่อเป็นตัวร้ายเลยพี่สาดลูกมันก็หันมาตวาดอะไรสักอย่างเห็นไหมล่ะพ่อไม่รู้เรื่องหรอกอ้าวงอนเลยคราวนี้งอนเลยเสียใจโมโหขับออกไปวนรถเล่นชั่วโมงกว่าๆแล้วระหว่างชั่วโมงกว่าๆน้ำตามันก็ไหลเองแล้วเหมือนโดนหลอกใช้พ่อไปดูลูกเราก็โกรธเขาแล้วพอเขาเข้าไปโอ้ลูกกดตรงนี้แล้วก็โกรธเขาก็เลยเฮ้ยนี่ออกมาทำอะไรวะเนี่ยเขาให้ลูกโทรตามโทรมาแล้วเราก็โยนโทรศัพท์ไปหลังรถเลยไม่ต้องมาขี้เกียจคุยถ้างอนก็อีกนานคนนี้ค่ะพี่อ่ะอ๋อเหรอขี้งอนเหรอสุดสุดแล้วระหว่างที่ขับรถกลับไปนั้นเบนน่าจะจัดปาร์ตี้อยู่ที่บ้านมั้งก็อธิบายให้ลูกฟังว่าเออกี้เนี่ยพ่อเขาโกรธเพราะว่าอะไรอะไรนี้อธิบายแต่เด็กอ่ะ5นาทีมันก็ลืมแล้วพี่อ่ะแต่เนี่ยนานเชียวแล้วเขาเป็นคนขี้งอนบ่อยมากจะสุขจะทุกข์ก็คือความรักต่อให้รักจะเป็นยังไงอาจทำให้เจ็บช้ำแทบตายก็คง